สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาพบกับแม่บุ๋มอีกครั้งนะคะกับช่องจารุณีสะใภ้นอร์เวย์ค่ะวันนี้แม่บุ๋มก็จะพาทุกๆคนนะคะมาดูร้านที่ขายของตกแต่งวันคริสต์มาสกันค่ะเพื่อนๆค่ะชื่อร้านคือชื่อหากแลนค่ะอันนี้ก็คือหน้าร้านนะคะคือเขาตกแต่งได้สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะจนแม่บุ๋มอดใจไม่ได้ค่ะที่จะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะส่วนร้านหากแลนนี้อยู่ที่เมืองสานเนสนะคะประเทศนอร์เวย์ค่ะโซนด้านใต้ค่ะแม่บุ๋มไปมาหลายร้านมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับของตกแต่งช่วงวันคริสต์มาสเนาะก็ไม่เคยเห็นร้านไหนที่ตกแต่งได้สวยงามขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนแม่บุ๋มจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศร้านการตกแต่งร้านแล้วก็ไปชมว่าเราจะซื้ออะไรบ้างนะคะในการตกแต่งบ้านแต่ราคาก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลเนาะทุกคนก็จะสรรหาซื้อกันแต่ถ้าทุกคนเพื่อนๆคนไหนอยากได้ที่ราคาถูกก็คือหลังคริสต์มาสค่ะคือเขาจะมีลดราคาอยู่ค่ะค่ะไปชมบรรยากาศในร้านกันเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นคริสต์มาสราคา 9,990 โคนนะคะก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสพลาสติกนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ 40,000 บาทเลยค่ะต้นหนึ่งแพงมากๆเลยค่ะคือเขาจะจัดร้านได้สวยมากๆเลยค่ะมีเห็ดด้วยมีพวกสัตว์พวกอะไรอย่างนี้ค่ะคือไอเดียเขาเจ๋งมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราไปชมบรรยากาศในร้านด้วยกันเลยนะก็คนบรรยากาศในร้านคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะคนก็ประลายแม่ผมไปเดินก็คือวันเสาร์เนาะคือช่วงนี้เขาก็จะหาของไปตกแต่งบ้านกันค่ะแม่ผมก็ตกแต่งบ้านเหมือนกันแต่แม่บุ๋มก็เราไม่สามารถซื้อในปีเดียวครบทุกอย่างเนาะอย่างว่าปีนี้เราก็ซื้อนิดนึงปีต่อไปเราก็ซื้อนิดนึงชิ้นหนึ่งของตกแต่งบ้านไปค่ะถ้าซื้อครั้งเดียวก็แพงหูฉี่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะกระเป๋าฉีกเลยค่ะดูสิคะแม่บุ๋มเสียดายแม่บุ๋มไม่ได้เอาลูกสาวกับลูกชายไปด้วยถ้าเด็กๆไปคงชอบสุดๆเลยค่ะดูสิคะอันนี้จะเป็นโซนของพวกลูกอมนะคะหรือภาษานอร์เวย์เขาจะเรียกว่าก็อตเตอรี่เนาะเพราะว่าที่นอร์เวย์นะคะเหมือนเด็กๆที่นี่เขาจะไม่ได้กินขนมหวานทุกวันนะคะคือที่นี่เราจะให้แค่อาทิตย์ละครั้งคือทุกวันเสาร์ค่ะพ่อแม่ก็จะซื้อลูกอมซื้อขนมให้ค่ะคืออาทิตย์ละครั้งส่วนอันเนี้ยที่มันเป็นเปปเปอร์คาก้านะคะเป็นขนมนะคะเนี่ยแล้วเขาก็ติดสร้างบ้านค่ะอันนี้กินได้นะคะเพื่อนๆค่ะแม่บุ๋มเคยซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วเคยต่อแล้วแต่ไม่สำเร็จพังเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแม่บุ๋มก็เลยไม่สำเร็จก็เลยไม่อยากลองอีกค่ะอันนี้โซนนี้เด็กๆ ก็จะชอบหน่อยค่ะคือมีพวกขนมไปเราเดินกันต่อเลยค่ะเพื่อนๆค่ะร้านนี้บรรยากาศร้านอะสวยมากๆเลยค่ะร้านก็ใหญ่กว้างด้วยนะคะแม่ผมก็อยากได้นะคะเป็นต้นคริสต์มาสพลาสติกเนาะเพราะว่าใบมันจะไม่ร่วงแต่พ่อบ้านแม่บุ๋มเขาชอบเป็นต้นคริสต์มาสคือต้นจริงๆค่ะต้นไม้จริงๆแต่ถ้าไว้ในบ้านเพราะว่าเราใช้ความร้อนใช่ไหมคะอยู่ในบ้านแล้วนี่ใบไม้มันก็ร่วงค่ะเราก็ต้องได้กวาดใบไม้ที่ร่วงทุกวันค่ะแม่บุ๋มชอบมากกว่าเป็นพลาสติกอันนี้คือเขาจัดนะคะคือร่วมรับประทานอาหารค่ะในเทศกาลคริสต์มาสดูสิคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราจะวางอาหารตรงไหนคะ
ไปเลยค่ะเดินดูรอบๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสที่มันเป็นสีขาวเพราะว่าคือเขาก็จำลองเนาะก็คือมันมีหิมะคือเวลาหิมะตกมันก็จะเกาะต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะเขาก็จะมีต้นคริสต์มาสเป็นต้นพลาสติกที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันค่ะมีหมีขาวด้วยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆมีซานตาคลอสด้วยอุ้ยไม่ใช่แม่บุ๋มพูดผิดแม่บุ๋มเห็นสโนว์แมนเป็นซานตาคลอสจัดได้สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้หมีขาวค่ะสวยมากๆเลยบรรยากาศน่าถ่ายรูปมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับที่แขวนต้นคริสต์มาสกันนะคะจะมีหลายแบบมากๆเลยค่ะขายเป็นชิ้นนะคะถ้าเป็นไปได้มันก็เหมือนของสะสมเนาะเราก็ซื้อปีนึงแล้วก็ซื้อนิดๆหน่อยๆไปแต่ละปีค่ะมันของสะสมไปเรื่อยๆถ้าซื้อครั้งเดียวก็เหมือนที่แม่บุ๋มพูดละค่ะว่ากระเป๋าฉีกแน่ๆค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆคะอันนี้ทหารหรอทหารราชวังใช่ไหมคะโอ้ยไม่ใช่หรือว่าเป็นคิงหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรพระเจ้าอยู่หัวหรอแม่ผมก็ดูไม่ออกว่าเป็นทหารหรือว่าเป็นคิงกันแน่มันก็มีบางส่วนนะคะส่วนนี้ก็ลด 50% เหมือนกันค่ะบางโซนราคาก็เต็มค่ะแต่บางโซนเขาก็ลดเหมือนกันค่ะ 50% อันนี้ก็จะเป็นซานตาคลอสนะคะอันนี้ก็ลด 50% เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ 50% เหมือนกันค่ะ 50% เฉพาะซานตาคลอสนะคะไม่ใช่รถไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาจำลองนะคะเป็นของตกแต่งเหมือนเป็นหมู่บ้านค่ะเขาจำลองขึ้นมาเนาะเขาทำได้สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนค่ะร้านแถวบ้านแม่บุ๋มไม่มีแบบนี้เลยค่ะยังดีที่แม่บุ๋มได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนค่ะเพื่อนก็เลยขับรถพามาดูค่ะว่าร้านนี้ของเยอะมากๆเลยค่ะเลยทำให้แม่บุ๋มไม่ผิดหวังเลยค่ะก็เลยได้เก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะพาเพื่อนๆเดินชมแล้วก็เผื่อมีไอเดียนะคะในการตกแต่งบ้านในช่วงคริสต์มาสค่ะส่วนแม่บุ๋มปีนี้ก็จัดเป็นแค่เบาๆค่ะก็ซื้อปีนี้ซื้อนิดหน่อยแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆค่ะปีหน้าก็ซื้ออีกนิดนึงก็สะสมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เขาก็จำลองเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เป็นมุมที่แม่บุ๋มชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นซานตาคลอสค่ะซานตาคลอสนี่หลายตัวมากเลยค่ะก็จะมีทั้งตัดไม้ทั้งทาสีทั้งตกปลาคือเขาทำได้ได้เยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนค่ะก็เป็นไปได้ก็เหมือนโลเคชันเนาะที่ถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปไม่ได้เลยค่ะ
ต้องปรบมือให้เขาจริงๆเลยค่ะว่าไอเดียเขาเจ๋งจริงๆแล้วลูกค้าเขาก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะมีลูกค้าเรื่อยๆค่ะดูสิคะเพื่อนจ๋าถ้าเด็กๆไปเห็นคงชอบกันหน้าดูเลยค่ะมีภรรยาซานตาคลอสด้วยอันนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนคะแม่บุ๋มก็อยากได้เหมือนกันเห็นไหมคะ779คนนะคะ8324ถ้าเป็นบ้านเราก็ตกประมาณสัก 2,000 กว่าหลังไม่ใหญ่มากเนาะแต่ก็คือของตกแต่งบ้านสวยค่ะอันนี้ก็เขาจะจัดดอกไม้นะคะจัดดอกไม้เหมือนเป็นเหมือนเวลาเราแบบซื้อให้กันนะคะซื้อให้กันของขวัญวันคริสต์มาสเหมือนให้เพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเหมือนให้ครอบครัวพี่ป้าน้าอาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ซื้อไปฝากเขาได้นะคะก็สวยเหมือนกันค่ะคือเขาจัดได้น่ารักมากๆเลยค่ะมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะอันนี้ก็มีทั้งสีขาวสีแดงค่ะน่ารักค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็เป็นต้นขึ้นมาใหญ่หน่อยนึงอันนี้ก็2ต้นร้อยมาร้านนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะหาก็แลนที่3เมตรนะคะถ้าส่วนนี้ก็คือเขาเป็นไม้ประดับที่เราไปวางหลุมศพกันได้นะคะซื้อไปไหว้หลุมศพกันค่ะค่ะเพื่อนๆคะแม่ปุ่มหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะที่แม่ปุ่มพาทุกคนมาเดินชมเนาะงั้นแม่ปุ่มจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ